มาที่เรื่องต่อไปครับทุกผู้ชมฮะประเทศไทยของเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเราเป็น Medical Hub หรือว่าเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติถามว่าทำไมเราเป็น Medical Hub ได้เพราะอะไรเพราะหลักๆนะฮะหมอเราเป็นไงหมอเราเก่งค่ะเรามีหมอเก่งใช่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะถูกต้องอันนี้คือต่างชาติเนี่ยให้ความเชื่อถือแล้วก็เดินทางมารักษาตัวที่ประเทศไทยค่ะอย่างที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เห็นบอกว่านอกจากคนไทยแล้วก็คือต่างชาตินี่คือมาเยอะเลยใช่ไหมถูกต้องฮะคือเขาตั้งเป้าเลยนะว่าปีนี้เนี่ยจะต้องมีคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้บริการมารักษาตัวเนี่ยในปี2566เป็นจำนวนมากเพราะว่าเราก็เปิดประเทศเราด้วยนะฮะซึ่งทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยนะฮะเขาก็จะมุ่งสู่ความสำเร็จด้าน medical and wellness destination ด้วยซึ่งเมื่อวานนะฮะท่านผู้ชมฮะทุกท่านโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเขาประกาศเลยตั้งเป้าสู่ปีแห่งความเป็นเลิศ Year of Excellence และพร้อมมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่จุดหมายแห่งการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่น่าเชื่อถือที่สุดคือยังไงเขามีแผนนะคือจะผนึกความเชี่ยวชาญและก็ต่อยอดของการรักษาโรคซับซ้อนเข้ากับการดูแลเชิงป้องกันอันนี้ดีใช่โดยบำรุงราษฎร์เนี่ยนะฮะเขาริเริ่มแล้วก็วางรากฐานเวชศาสตร์เชิงป้องกันเป็นแห่งแรกในเอเชียเลยนะเขาเลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life เป็นสถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบบูรณาการแต่หลักที่เขาดำเนินงานเนี่ยยังเหมือนเดิม 4C1W ประกอบด้วย 1. Critical Care รักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้ 2. Complicated Care รักษาผู้ป่วยที่อาการซับซ้อนหลายโรคหายาก 3. cutting edge technology การให้ความสำคัญและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและ 4. collaboration of expertise and partners การทำงานที่สอดประสานกันและการแสวงพันธมิตรที่เข้มแข็งแล้วก็สุดท้าย 1W คือ wellness นะฮะการแพทย์เชิงป้องกันก็จะเป็นปัจจัยหลักเพื่อก้าวสู่ปีแห่งความเป็นเลิศที่ว่านี้นะฮะฟังเสียงนิดนึงพิสัยทัศน์ใหม่ของบำรุงราษฎร์นะคะก็ถ้าภาษาอังกฤษนะคะเราต้องการเป็น the most trusted healthcare and wellness destination ก็แสดงให้เห็นว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์ของการดูแลสุขภาพนะคะเราต้องเริ่มมองทั้งในเรื่องของการเชิงป้องกันนะคะแล้วก็บูรณาการกันเข้ากับ conventional medicine คือการรักษานะคะซึ่งก็เป็นการผสมผสานการให้บริบาลทั้งในภาคส่วนของ Vital Life Scientific Wellness Center กับตัวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ Quaternary Care Hospital ค่ะเราต้องมีการพัฒนานะครับมีการที่จะส่งเสริมแพทย์ที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยให้มีการเรียนรู้แล้วก็จะพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งปลูกฝัง culture ของโรงพยาบาลเข้าไปให้คุณหมอเนี่ยมีความซาบซึ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือที่เราเรียกว่าเป็น clinical excellence นะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยความที่บำรุงราษฎร์เราเป็นโรงพยาบาลสากลระดับโลกมันเหมือนมหาลัยระดับโลกซึ่งคนเก่งๆก็จะมาอยู่กับเราเราคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทั้งฝ่ายที่ทีมแพทย์และฝ่ายบริหารเนี่ยเราคัดเลือกแต่คนที่มีความสามารถระดับสูงนะฮะเราไม่คัดเลือกคนธรรมดาแล้วต้องทำงานด้วยกันได้นะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เตรียมสิ่งแวดล้อมและระบบช่วยให้ทีมแพทย์สามารถรักษาคนไข้ได้อย่างสำเร็จผลนะครับ